จะซื้ออะไรจะจับจ่ายอะไรเนี่ยก็ต้องคิดก่อนซื้อใช่ไหมคราวนี้มันมีเรื่องของสินค้านะฮะป้ายเหลืองซึ่งเราก็จะเจอได้แหละตาม<อ>ซูปเปอร์มาร์าเก็ตนะครับต่างๆที่เขาบอกว่าอะโลละโลตอนเนี้ย ใกล้วันหมดอายุแล้วเราก็เลยจะขายลดครึ่งราคานะช่วงโดยเฉพาะช่วงค่ำๆก่อนห้างจะปิดก็จะมีก็จะมีของที่เขาทําสดมาวันนั้นแล้วมันต้องกินภายในวันนั้นเลยเขาก็จะลดให้เลยครึ่งราคาไปเลยเอากรับปาไปเราต้องกินภายในวันนั้นนะแล้วถ้าคุณรออีกชั่วโมงนึงลดอีกนะมีอย่างนี้มีอย่างี้จริงนะครับผมแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยนะฮะคือเหมือนคนสาวคนนี้ไปซื้อขนมมาและกัดไปคําเดียวคําเดียวเท่านั้นเองราครับราเต็มๆคำเลย นี่ฮะสาวเจ้าของโพสต์นะครับผมเข้าไปแจ้งทางเพจนะครับผมทางห้างก็ขออภัยสําหรับเหตุการณ์นี้ด้วยนะฮะก็เป็นเพจพวกเราคือผู้บริโภคเธอบอกว่าเธอไปซื้อขนมลดราคามาจากห้างแห่งหนึ่งลดราคาจาก48บาทเหลือ24บาทนะครับกัดเข้าไปคําแรกก็รู้สึกว่ากลิ่นแล้วก็รสชาติเนี่ยมันแปลกๆออก่อนจะเห็นว่าขนมมามันขึ้นลาไปแล้วนะครับ ตรวจดูวันผลิตข้างกล่องนะฮะขนมหมดอายุไปวันที่21มีนานะครับแต่ว่าห้างเนี่ยขายในวันที่22มีนาออถ้ากับว่าหมดอายุไปแล้ว1วันจริงๆเออชื่อว่ามันก็วางอยู่ตรงนั้นแหละแล้วค่อยะะเอามาลดราคาในวันที่22เน่ยหรอ,อครับซึ่งทางห้างเขาขออภัยนะครับแล้วก็ให้นําใบเสร็จเนี่ยไปเปลี่ยนสินค้า หรือขอรับเงินคืนได้พร้อมรับปากว่าจะตรวจสอบฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้เข้มงวดเรื่องคุณภาพของสินค้าซึ่งเธอเองก็บอกว่าไม่ได้นําสินค้าไปเปลี่ยนหรือว่าขอคืนเงินนะฮะเนื่องจากทิ้งใบเสร็จไปแล้วงานนี้อ่ะแน่นอนพอโพสต์เสร็จชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเลยฮะเขาบอกว่าอย่างน้อยก็ด้จะแจ้งให้สร้างห้างเนี่ยนะฮะรับทราบแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ต้องแก้ปัญหาถ้ายัางเจอเรื่อยๆคนก็จะมาโพสต์อีกและชาวเน็ตหลายคนก็มาแชร์ประสบการณ์ด้วยว่าเคยเจอสินค้าหมดอายุแบบนี้เหมือนกันเคยเจอผักเหี่ยว ไส้กรอกเปรี้ยวเบคอนเปรี้ยวนะฮะบางทีดูออกเลยว่าเป็นของเน่าเสียอยากให้ตรวจสอบเข้มงวดมากกว่านี้เพราะว่าเป็นการดูถูกผู้บริโภคมากเกินไปนี่เมื่อกี้มีคอมเมนต์นึงเดี๋ยวให้ทางทีมงานหยุดเนี่ยเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็ไม่เมื่อกี้เมื่อกี้ที่คนคอมเมนต์ว่าเป็นคนพนักง,งานเหมือนกันแล้วก็เข้าใจว่าถ้ามันเป็นสินค้าที่หมดอายุแล้วเนี่ยมันก็จะ,ม,จะมันก็จะมีเวลาต่อเนื่องได้อีก4ีวนันแล้วเขาก็จะมาแปะป้ายเหลืองเมื่อกี้อีกรูปนึ่งอนรูปนี้รูปเนี้ยเนี่ย ถ้าเป็นของแบบโฟสเซนอะไรแบบนี้เขาก็จะมาลดราคาพอใกล้หมดภายใน7วันก็จะคัดออกมาทุกวันยังไม่ลดนะยังทานได้ถ้าถ้าเหลืออีกสี่วันถึงจะยิงป้ายเหลืองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีอ่ะมันก็ต้องมันพูดยากแล้วพี่เต๋อเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับวัตถุดิบของสินค้านั้นแหละอย่างอันเมื่อกี้น่าจะมีครีมเป็นไส้ครีมมันก็เลยอาจจะเสียเสียงง่ายกว่าคือเป็นของสดเป็นขนมเบเกอรี่อะใช่นะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ย ยอมรับตรงๆคือเราอาจจะไม่ได้ซื้อของที่ที่เซลล์แบบนี้เหมือนกันแต่บางทีเราก็มีของที่เราซื้อมาปุ๊บแล้วเราก็ลืม,มว่ามันหนดบริยุเมื่อไหร่เราก็เลยเวลาไปแล้วมาเลยเวลาไปแล้วแต่มันก็จะมีบางอย่างที่เรารู้สึกว่าอันนี้อาจจะยังกินได้อยู่ออบางอย่างเนี่ยไม่ควรกินเลยอ,าาอันนี้จริงๆเนี่ยอันนี้คือถ้าเป็นเรานะมันจะมีคําว่า best before าาา best <า> before เนี่ยเรารู้สึกว่าถ้ายัางผ่านไปวัน2วันจากวันที่เขากําหนด พอไหวก็ยังโอเคพอไหวพอี่พอแปลไปไทยคือควรบริโภคก่อนวันนี้อันนี้คือดีที่สุดแต่ว่าถ้าเป็นในภาพเนี้ย expire คือหมดอายุอันนี้คือวันนี้ไม่ต้องเลยอันนี้คือทิ้งนะฮะหมดแล้วคือทิ้งถ้า exp expire date นี่คือทิ้งฮะ เออจะเลยมากี่วันก็แล้วแต่หรือวันนั้นเองก็ดีไม่ต้องเสี่ยงเลยครับผม<ช>เพราะว่าจริงๆถ้าทานเข้าไปแล้วเกิดอาหารเป็นพิษนี่ไม่คุ้มฮะยาวนะเรื่องยาวเลยนะซึ่งหลังจากนี้ทางห้างก็น่าจะต้องระมัดระวังแล้วก็เข้มงวดในการครัครขดของที่จะมาแปะป้ายเหลืองกันมากกว่านี้แหละถ้าหมด<ช>อายุแล้วจริงๆก็ต้องทิ้งเนาะแล้วผู้บริโภคเองก็คงต้องเช็คก,กันถี่ถ้วนกว่าน,นี้ด้วยเนาะเราไปซื้อของรถเองก็ต้องดูว่า หมดอายุเมื่อไหร่หมดหรือยังเออใช่หมดวันนี้หรือหมดวันไหนเออมันจะต้องมีคําว่าเอ๊ะขึ้นมานิดหนึ่งเวลาอะไรที่มันถูกลดเยอะๆได้มาง่ายๆอะไรแปลกๆอะไรแบบเนี้ยเออ